iPad Pro 10.5 เปิดไม่ติดนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องอินฟราเรดนะครับค้นหาตัวร้อนตัวเสียนะครับแสดงผลที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเอาไปครับว่าตรงไหนเสียตรงนั้นนะครับผมiPad Pro 10.5 เปิดไม่ติดนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องอินฟราเรดนะครับค้นหาตัวร้อนตัวเสียนะครับแสดงผลที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเอาไปครับว่าตรงไหนเสียตรงนั้นนะครับผมจ่ายไฟเอาไปแล้วนะครับนะครับตรงแดงๆนั่นคือตัวเสียนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาซ่อมกันนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูตัวเสียกันชัดๆนะครับ1 2 3เห็นไหมครับไม่ขยับเลย iPad Pro 10.5 เปิดไม่ติดเป็นที่แมนบอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลอยู่ครบเลยนะครับลูกค้าท่านใดเจอปัญหานี้อยู่นะครับชาร์จทิ้งไว้ครับคืนแล้วอยู่ดีๆเปิดเครื่องเปิดไม่ติดนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไลน์กับโทรไว้ให้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ